ฉันจะไปโรงเรียนเป็นช่างไฟเหรอไม่ใช่นะอ๋อมันก็เป็นพ่อครัวคนทำสวนล้างห้องน้ำอ๋อพันลูกตอนนี้ตำแหน่งที่ว่างอยู่แค่ตำแหน่งเดียวครูสอนวิชาแนะแนวแล้วทุกๆปีอาจารย์ทุกๆคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบชมรมของตัวเองชมรมดนตรียังว่างใช่ไหมครับไม่ว่างค่ะต่อไปนี้อาจารย์ดาวิดจะมาเป็นครูที่ปรึกษาชมรมแนะแนวแทนครูชมรมแนะแนวอ่ะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนคนอื่นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Skip Today TV กับผมกูรูแม็กนะครับท่ามกลางซีรีส์แนววัยรุ่นมากมายในทีวีดิจิตอลตอนนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเรื่องนี้เขาบอกว่าแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครแถมมีสาระในทุกตอนมาฝากเพื่อนๆกันด้วยตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านกันแล้วเป็นใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับผมโบ๊ทเยอะครับรับบทเป็นอาจารย์ดาวิดครับค่ะแคท F9 ค่ะรับบทเป็นเกดค่ะสวัสดีค่ะฝนนฤทธิ์ค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ลูกค่ะสวัสดีครับโซ่ F9 ครับรับบทเป็นโต้ครับเฮ้ยดูคาแรคเตอร์ดูแตกต่างกันหมดเลยอ่ะ อันนี้จะดูแบบว่าเป็นคุณครูด้วยแล้วก็ดูเคร่งขรึมแต่ว่าพอมาถึงคนนี้ดูเป็นเด็กๆครับผมเพราะว่าเป็นนักเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะเป็นนักเรียนแสบไหมแสบไหมในเรื่องแบนครับแบนใช่เขาแบนในเรื่องว่ายก็ใช่ไหมได้หรอในคาแรคเตอร์ในเรื่องในเรื่องใช่ไหมครับก็เป็นคนซื่อๆครับผมมาจากต่างจังหวัดเป็นคนแบบไม่ค่อยทานคนครับโดนก็จะโดนคนนู้นคนนี้หลอกบ้างเดี๋ยวคนส่วนมากผู้หญิงหลอกครับโอ้โหน่าสงสารจริงทิ้งผมจริงก็แบบสลับกันมาไม่ได้หรอกจริงก็เป็นผู้ชายอบอุ่นดีใจน่ารักแบบแบ๊ดแบ๊ดบอยครับผมแต่คาแรคเตอร์ที่น่าสนใจคือคาแรคเตอร์ของคุณโบ๊ทผมเป็นอาจารย์นะฮะแต่ว่าอย่างตัวดาวิดเนี่ยจริงๆเราเป็นนักดนตรีมาก่อนแล้วก็จบจากเมืองนอกแต่ว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ต้องมาเป็นอาจารย์ครับซึ่งการที่นักดนตรีอยู่ดีมาเป็นอาจารย์นี่มันก็น่าจะเละอยู่แต่ว่าความสนุกมันคืออยู่ตรงนี้ครับว่าเขาจะจัดการตรงนี้ยังไงเนี่ยหรอเขาจะมีมุมมองในอย่างผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมก็อยากเป็นอาจารย์ในเขาเหมือนกันแล้วก็แต่อยากจะถ่ายทอดการสอนลูกศิษย์แบบเหมือนพี่สอนน้องอย่างเงี้ยเหมือนที่เราไปรุ่นเราผ่านมาก่อนเราไปบอกเขาแบบมันก็เข้าล็อกกับบทของดาวิดพอดีที่แบบว่าผมเองก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันแล้วมาเป็นอาจารย์ในเรื่องอย่างเงี้ยก็ลงตัวอย่างที่อยากทำพอดีอย่างเงี้ยก็เป็นอาจารย์ดาวิดสไตล์นี้เลยครับทีนี้ในเรื่องเห็นต้องเป็นครูแนะแนวใช่ครับคือแบบเฮ้ยเขามีครูบอกว่าวิชาอื่นให้เราเลือกหรือว่าเฮ้ยเราเลือกลงที่แบบจะเป็นครูแนะแนวอันนี้ตอนแรกดาวิดตั้งใจจะมาเป็นอาจารย์สอนดนตรีฮะแต่ว่าที่คณะเขาที่ชมรมเขามีคนอยู่ที่คณะนั้นอยู่แล้วก็เลยบอกว่าต้องไปหาที่ลงชมรมอื่นพอดีได้ชมรมของอาจารย์นกก็คือชมรมแนะแนวเขายกให้พอดียกให้เลยตั้งเป็นชมรม LOL ชื่อตามชื่อเรียกเลยชื่อชมรมเลยนี่อันเดียวน้องแคทบ้างอันนี้คาแรคเตอร์นะก็จะเป็นเหมือนแบบสาวหวานเลยอะคิดอายไม่มีความมั่นใจแต่ว่าอยากเป็นนักร้องค่ะใช่แล้วก็เหมือนทางคุณแม่อะไรเขาจะไม่สนับสนุนไม่อยากให้เป็นไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เราอยากเป็นเหมือนก็จะมีแบบการมีปัญหากันอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยอาจารย์นาวิทเขาก็เหมือนแบบทำให้คุณแม่เห็นนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ต้องลองไปติดตามในซีรีส์ดูน่าสนใจเหมือนคุณครูคอยเป็นแรงบันดาลใจใช่ใช่ก็อยากเขาที่พอฝันเลยเงี้ยเหมือนเขาแบบเรามองเขาเป็นไอดอลเรามองเขาเป็นแบบคนที่แบบเจ๋งมากอะไรเงี้ยค่ะใช่มาถึงคุณครูใจดีอีกหนึ่งท่านค่ะก็สำหรับคาแรคเตอร์จันนกเนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกเป็นคุณครูใจดีนะคะแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาของเด็กๆเพราะก่อนหน้านี้ก็ก่อนที่จะยกชมรมให้ก็เป็นครูแนะแนวด้วยชมรมแนะแนวแล้วก็เป็นครูสอนฟิสิกส์ค่ะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยากให้ดูแลกิจกรรมของตัวเองแต่เรามีความฝันที่จะอยากเป็นครูก็เลยมีความดื้อนิดนึงของความเป็นแบบอาจารย์นกที่มีมุมดื้อของเขามันก็จะน่ารักค่ะแต่ว่าแต่พอเรามาเป็นอาจารย์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเราจะกลับไปทำงานที่บ้านไหมหรือว่าเราจะเลือกทำตามความฝันเรื่องราวมันก็จะเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะเห็นก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แบบ
เป็นมุมมองของเด็กวัยรุ่นอย่างเดียวยังมีมุมมองที่แบบให้สอนผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้าใจกับปัญหาของเด็กๆด้วยอะไรอย่างนี้ถูกต้องเลยครับผมคือมันมีอย่างผมเคยเป็นเด็กเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีผมไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่มันถูกจุดซะทีเดียวอย่างเงี้ยอันนี้จะมีมุมมองบางมุมสำหรับบางเรื่องที่เราไม่เห็นในสังคมทั่วไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงแน่ๆในโรงเรียนเนี่ยผู้ใหญ่จะไม่เห็นการนำเสนอรูปแบบการแก้ไขของเรื่องนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะถูกต้องอย่างที่ผมอยากจะสอนจริงๆเลยเนี่ยก็เลยอยากแนะนำให้ดูเลยก็เหมือนเรื่องนี้ก็เลยต้องแบบว่าทีมเขียนบทนี้ต้องแบบใช้เวลานานใช้เวลานานนานมากเป็นปีค่ะโอ้โหนี่เราเล่นไม่คอนแล้วค่ะเล่นเดือดจริงเหรอนานด้วยนานมากค่ะบทก็เลยแบบแต่ละคนมันก็เลยบางทีก็หลงลืมกันไปว่าแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเราเจอในทุกอาทิตย์ไงค่ะก็เล่นจูนง่ายจูนง่ายนิดนึงแต่เล่นยาวนานค่ะจนแบบสนิทกันค่ะเป็นครอบครัวค่ะไปกองที่เหมือนไปเล่นแล้วนะคะแต่เป็นเรื่องสนุกแล้วแบบเอ๊ะวันนี้ได้ถ่ายดีใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวันนี้ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบทแต่ละอันก็จะมีปัญหามาแล้วคุณครูก็จะต้องคอยช่วยเหลือที่จะแก้ไขใช่คือมันเป็นปัญหาแบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักจริงๆคือส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนักเรียนปรึกษาอาจารย์เรื่องแบบความรักหรือเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอะไรแบบนั้นใช่แต่ว่าเหมือนว่าทำให้เรามันพอเขาได้มองดูซีรีส์เราเนี้ยรู้สึกว่าเออมันการคุยกันมันก็ดีมันเป็นอะไรที่แบบดีทั้งในครอบครัวทั้งกับคุณครูลูกศิษย์หรือกับผู้ใหญ่ด้วยกันเองหรือกับเด็กด้วยกันอะไรนะคะมันดีมากจริงค่ะกับโซ่เป็นยังไงบ้างกับการในเล่นละครเรื่องนี้ก็สนุกนะครับผมก็มันเหมือนความจริงมันเหมือนไม่ได้ทำงานมากกว่าจริงๆมันเป็นเล่นเงี้ยเหรอเหมือนแบบพวกเราอยู่ด้วยกันนานจนสนิทนะครับเวลาทำงานด้วยกันมันเหมือนแบบใช้ชีวิตจริงคุยกันเลยอ่ะครับผมผมมีปัญหาอะไรปรึกษาด้วยปรึกษาด้วยครับว่าแต่เขาปรึกษาผมเลยผมก็ปรึกษาเขาอย่างเวลาเขาชอบมาถามเรื่องแบบที่ผมเคยเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็อาจจะผ่านอะไรเงี้ยผมให้คำปรึกษาแต่ผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่เต้นไม่เป็นเขาเต้นตลอดเวลาเขาร้องเพลงตลอดเวลาเขาบอกให้โซ่สอนเต้นพวกนี้ผมเต้นเขาตลอดเป็นไงบ้างนี่ผมเซ็ตเขาโอ้ยนี่เขาบอกว่าขาแดนเลยเพื่อนเราได้เต้นไหมไม่คือเป็นคนถ่ายวีดีโอค่ะแล้วหัวเราแบบอะไรของโบดอ่ะนี่เต้นฟิวบ้างแต่โบตลกอ่ะจริงๆเราอยากให้กองมีความสุขมากกว่าครับเวลาใช่เวลาทำงานเนี่ยแล้วคนรอบข้างมีความสุขสนุกอ่ะเราก็ได้ทำงานมันมีความสุขสมากองก็มีความสุขทุกคนอยู่แล้วเยอะขนมกินทุกคนก็เรียกหาโซ่ตลอดแล้วโซ่ไม่มาหรือเปล่าเพราะอะไรขนมสมากองกินขนมอะไรอย่างนี้ขนมทีนี้ในกองนี้คือนอกจากนักแสดงทั้ง4ท่านยังมีอีกหลายคนเลยเยอะพี่จริงๆเยอะมากๆใช่ไหมเป็นยังไงบ้างแบบว่าต้องช่วยจับเด็กๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเด็กเยอะเรียกว่ามาเล่นด้วยกันเพิ่มขอแจงเพิ่มจริงเยอะมากค่ะคุณน้ำฝนต้องคอยช่วยจับไหมไม่คือจริงๆอ่ะก็เหมือนเด็กผู้ชายที่ไปเล่นกับเขาไงจริงๆอ่ะคือมันสนิทกันมากจนแบบมันเล่นด้วยกันมันสนุกไปแล้วอ่ะแล้วพอเรามันเข้าซีนด้วยกันก็เลยแบบไม่มีใครเกรงไม่มีใครเขินไม่แบบเลยเต็มที่เลยเหมือนต้องให้ผูกพันอะไรกันก่อนซีนเด็กเขายังบอกว่าโอเคไงแบบเด็กๆเจอกันสนิทกันแต่บอกผมต้องเจอทั้งเด็กเจอทั้งซีนผู้ใหญ่ด้วยเจอมาเดียวประกบอาชาวประกบปจิอะไรเงี้ยต้องอีกอารมณ์หนึ่งเลยต้องไม่ก่อนกองเราเหมือนแบบเวลาเล่นก็เล่นครับเวลาทำงานก็จริงจังจริงเหรอแสดงว่าของคุณโบนี่ซีนอารมณ์จะเยอะสุดจะต้องมีประชันตัวเดินเรื่องเลยครับก็เลยจะเจอทุกฝ่ายประกบทั้งผู้ใหญ่เด็กเพื่อนเรื่องของตัวเองด้วยก็มีความสนุกหลายอย่างผมอ่ะพาเพื่อนในวงมาแจมในฉากที่ผมเล่นดนตรีก็มีด้วยคนรู้จักของผมก็มาช่วยเยอะเหมือนกันนะกับกองนี้ก็รู้สึกว่าผูกพันเหมือนเราเขาเป็นแบบทีมงานเลยกลายเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่ท้าทายที่สุดสำหรับเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นฉากพวกแบบฉากรักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยตลอดแต่ก็เป็นอารมณ์ดราม่าแบบดราม่าผมพอไหวอยู่แต่ว่าพอเป็นอารมณ์รักกุ๊กกิ๊กโรแมนติกนี่แบบผมนึกว่าเรื่องนี้จะไม่มีแล้วมันได้มีหลุดมาลอยๆนี่มันกับใช่ค่ะมีหลุดมาลอยๆใช่มีแบบเขินๆคือด้วยความที่เราเป็นคนแบบเขินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ำที่พอเป็นอาจารย์เนี่ยมันจะมารักกันเต็มที่เหมือนตอนรักชั้นนอกไม่ได้มันจะมีความเหมาะสมที่อะไรความตรงกลางของแบบความพอดีและความไม่น่าเกลียดที่แบบความรู้สึกดีๆต่อกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกดีๆมากกว่าของครูสองคนที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเกิดมาเป็นความรู้สึกดีขึ้นนี้มากกว่ามันก็เลยแบบแต่ด้วยความที่สนิทกันไงคะก็เลยแบบไม่ค่อยเขินไงผมจะหวั่นบทนั้นอยู่แล้วค่อยเข้ากับหน้าเท่าไหร่แล้วเขาจะมีความแบบความเขินของเขาไงเวลาเขาเล่นเลยเพราะคาแรคเตอร์เขาจะเป็นลุคนี้ไงคะมันนิ่งๆเพราะเขาเล่นน่ารักนิดนึงมันก็เลยดูแบบโตข้ามเลยนี่แน่รอดูเลยเขาจะแบบกุ๊กกิ๊กขนาดไหนสิ่งที่ท้าทายของคุณทุกคนนะเป็นฉากแบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วว่ามันด้วยความที่พอเป็นครูอ่ะผมว่าคาแรคเตอร์มันไกลตัวเองมากเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไว้ว่าแบบอย่างคุณพ่อคุณแม่เป็นครูด้วยคุณยายก็เป็นในครอบครัวเป็นครูเกือบทั้งหมดแล้วเป็นเราคนเดียวเลยอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยได้รับความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับเด็กๆหรือว่าให้คำปรึกษาหรือว่าการทำงานมันเหนื่อยขนาดไหนอันนี้คือเข้าใจได้เยอะมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันไกลตัวเราก็ต้องทำความเข้าใจมันมากขึ้นนะคะก็รู้สึกว่ามันก็มีความยากของมันคนเขาชอบเล่นตลอดอยู่แล้วเวลาเข้าฉากแต่ซีนใจบอกมาอย่างนี้ได้เลือกซีนได้แบบบอกว่า8บรรทัดเกือบ10บรรทัดแต่ละบทพูดว่าอะไรรู้ไหมคะครับเขาบอกมันเป็นที่ปรึกษาผมอีกทีแต่หรอครับอาจารย์นกผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับเนี่ยมีบทแค่นี้อะแต่บทแต่เราแบบว่าร้ายแบบบรรทัดก็คนออกคนหันไปหาบอกวันนี้บอกเอาอีกแบบบทแบบเอาคนเอานะคือบทชินแล้วอะคือเห็นว่าบทมันเยอะมากค่ะมันเหมือนต้องอธิบายตลอดเวลาแล้วยิ่งให้คำแนะนำคนอะค่ะมันก็เลยมีคำพูดที่แบบบางคำไม่ติดปากมันยากมากละอันบทนักเทคเยอะไหมต้องเข้าใจมันเบอร์ชีพเบอร์ชีพไปไปไปจริงเหรอเขาก็รออย่างเดียวครับเขาก็รอคอยกำลังใจอยู่เขาบอกเอานะลองดูเขาคิดว่าฝนชินแต่ผมไม่เคยชินกับบทเยอะเลยนะจริงจริงแต่เขาจะมาเยอะกับเด็กๆเขาเป็นคนบอกเองเขาจะไปเยอะเด็กแต่ผมจะไปแบบเยอะกับเขาไงครับเฉลี่ยกันใช่ก็มีความยากง่ายใช่ค่ะน้องแคทบ้างเนี่ยนิทัศน์ไทยกับการเล่นค่ะจริงๆบทที่เล่นเป็นนักเรียนเนี่ยคือเป็นบทใกล้ตัวมากค่ะเพราะว่าตอนก็เป็นนักเรียนอยู่แต่ก็คือจบจริงๆเรียนจบมัธยมพร้อมกับปิดกล้องเลยค่ะมันจบไปพร้อมกันเลยอะค่ะแล้วแต่รู้สึกว่าคือชีวิตมัธยมของตัวส่วนตัวแคทเองก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าพอเข้ามาเล่นในนี้ค่ะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่เราคิดว่ามันยากตรงที่เราไม่สามารถเอาที่เราเป็นนักเรียนนะคะมาในคาแรคเตอร์เพราะว่าคาแรคเตอร์ของเกรดกับตัวของแคทเองก็จะมีความต่างกันใช่บางทีเราก็ไม่เข้าใจคือที่บ้านสนับสนุนมากเราร้องเพลงค่ะสนับสนุนมากจริงๆแล้วมันพอเรามาอยู่ในบทที่ว่าคุณแม่ไม่ให้ร้องเพลงก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะเหมือนแบบแต่พอมาได้เล่นนะคะรู้สึกรักแม่มากขึ้นเพราะว่าเขาจะรู้สึกมันอึดอัดคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำแล้วมันแบบมันพูดไม่ได้มันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยที่แบบคุณแม่เราสนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวที่เปิดโอกาสเราอยากทำอะไรก็ให้อิสระในเรื่องนี้คือไม่มีคุณพ่อเลยใช่ป่ะมันดีอะที่แบบเรามีครบแล้วแบบพอเรามาเล่นอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาขาดเขาไม่ได้รับการสนับสนุนเขามีความสามารถแต่เขาไม่ได้รับโอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันดีมากแต่ผมบอกดูลึกมากเลยมาถึงอีกหนึ่งท่านเป็นยังไงบ้างท้าทายไหมเรื่องนี้มีอะไรที่ท้าทายบ้างท้าทายต้องเป็นตอนที่อยู่ผู้หญิงนะครับผมทำไมอ่ะตื่นเต้นมากครับผมคือเป็นฉากที่ก็ต้องบอกตรงว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบเราโดนผู้หญิงแบบหลอกเราก็ต้องแบบแต่เรามีอะไรเขาใช่ไหมมันก็ท้าทายตรงที่แบบยากเหมือนกันนะครับแบบตื่นเต้นนะครับเล่นกับใครก็ไม่รู้เนาะที่เพิ่งแบบเจอใช่แล้วเราก็ไม่เคยด้วยไงมันก็รู้สึกทำแม่งครับต้องไปปรึกษาคุณครูนะปรึกษาพี่โบเหมือนกันครับพี่โบบอกเฮ้ยเราต้องทำอย่างนี้นะเราต้องบิวก่อนบิวด้วยคำพูดก่อนนะแล้วก็ไปต่ออย่างอื่นอะไรอย่างนี้ลึกขนาดนี้
ม่ลึกขนาดนั้นหนูเล่นไพ่หรือเล่นจำบทอะไรเงี้ยอ๋อจำบทก็จำได้นะครับคือแบบคือมันอาศัยความเข้าใจมากกว่าคือบทเขาก็มีมาเขาเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวเลยครับในทางเสียงจริงๆเรามันเอามาใช้คำพูดของเราครับนี่แหละเลยเรื่องยากเลยต้องซึ่งมันต้องขับปรึกษาแต่จริงๆมันดีนะทางบอกเขาแบบเหมือนไม่ได้ฟิตแบบขนาดนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่ามันสบายในการที่จะแบบมันเข้าใจเหมือนแบบมันเป็นภาษาของเราที่เราพูดออกไปเรารู้สึกไม่เขินไม่แบบไม่สบายเหมือนโดนบังคับให้พูดตามนี้แต่นี่เหมือนกับความเข้าใจแล้วก็พูดออกไปเพราะว่าตัดบทเกือบทุกรอบแล้วใช่ค่ะถ้ามันไม่ทันหรือว่าบทมันเยอะอะไรเงี้ยก็จะตัดบ้างในใจความที่มันเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้สำคัญอะไรมากใช่ผมมุ่งกลับกับพี่แบนไปมันก็จะแบบติ๊กติ๊กนะครับนี่แค่เป็นส่วนเล็กๆที่เรานั่งคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีคำถามมาถามเหล่าแขกรับเชิญอีกเราประกันว่าสนุกแน่นอนเดี๋ยวไปพักเบรกก่อนครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับคณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับ Skip Today TV นะครับตอนนี้เรายังอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านจากซีรีส์นะครับ LOL ชีวิตคิดบวกหลังจากที่คุยกันมาแล้วสนุกสนานมากมายเพิ่งนึกออกLOL คืออะไรอ่ะยังงงอยู่เลยคือชื่อเรื่องครับผมเป็นอะไรมันย่อหรือว่าเป็นมันย่อมาจากอะไรคือชื่อเรื่องครับผมชื่อเรื่องเลยไปก็เถิดไปเรื่องชื่อเรื่องค่ะไม่จริงเลย LOL ส่วนเนี่ยที่จะเข้าใจคือ Laugh Out Loud ที่ก็จะเข้าใจแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องนี้มันคือ Live Our Life Live Our Lifeเหมือนกับเป็นอยากจะให้นิยามกับว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่เรียนรู้กับชีวิตให้มากที่สุดแล้วก็ทำทุกวิถีทางให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิตให้ได้เต็มที่กับมันลุยเดี๋ยวพี่ต้องมีคุณครูคนนี้เป็นคนปรึกษาแค่ส่วนหนึ่งครับเพราะจริงจริงพอมาคิดดูแล้วแบบว่าเด็กเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอปัญหาบางทีเขาหยุดนะคือแบบไม่ไปต่อแล้วคือแบบเจอทางตันพอผมผ่านแล้วมันไปทางมั่วด้วยนะไปทางที่แบบผิดบ้างถูกบ้างแบบมันเสียเวลาแล้วมีคนที่แบบบอกเขาในทางที่ถูกมันจะไปได้เร็วผมอยากถ่ายทอดตรงนี้ก็การมาเป็นเรื่องนี้ใช่ก็เลยแบบว่าเหมาะสำหรับทุกๆคนที่ได้ชมเหมาะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ที่บอกว่ามันมีเรื่องราวของความเป็นนักเรียนคุณครูแล้วก็การแก้ปัญหาจริงๆแล้วทุกคนที่มีปัญหาอย่างเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาการแก้ปัญหาของซีรีส์เรื่องนี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการสอนลูกตัวเองหรือว่าเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าอ๋อเวลาปัญหานี้มันเกิดขึ้นมันมีทางออกได้จากเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ให้ข้อคิดดีๆเยอะมากค่ะจะแบบเสียดายไหมที่ตอนวัยรุ่นไม่มีเรื่องนี้ให้ดูก็เลยปันไปไม่ได้เติมเวลาใช้ชีวิตตอนสมัยวัยว่าไปนำร่องแบบลองผิดลองถูกแล้วก็บอกก่อนไงต้องมีประสบการณ์หรืออะไรอย่างนี้มาก่อนจะได้แนะนำได้ถูกใช่อาบน้ำร้อนมาก่อนที่คนแก่เพิ่งรู้นะเนี่ยครั้งนี้เพราะเราเพิ่งรู้ว่าเราเป็นการให้คำปรึกษาเด็กๆได้แล้วก็เป๊ะเป๊ะเลยพ่อแม่ให้คำปรึกษาเรานั่นเองพ่อถึงบอกให้เขาว่าเออมันผ่านไปมาแล้วจริงๆบางทีแบบอย่างตัวเราเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะพอเราไปเล่นแล้วแบบเหมือนครูอย่างอาจารย์เนี่ยให้คำปรึกษามาเราคิดว่าเฮ้ยถ้าโรงเรียนเราหรือแบบเขาให้แบบนี้มันคงจะดีมากๆอะไรค่ะก็คือแบบถ้าแบบได้ดูกันคือมันเป็นอะไรที่แบบดีมากคือแบบไม่ได้เกิดจ้ะทีนี้มีเรื่องแคทได้ร้องเพลงในเรื่องด้วยใช่ค่ะครับคือแบบเฮ้ยเป็นยังไงเราจะแบบชอบคือเป็นนักร้องคืออยากเป็นนักร้องค่ะที่บอกแล้วเหมือนว่าพอเราเข้ามาคือเป็นได้เป็นเด็กม.4ค่ะเหมือนแบบเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีชมรมร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็อยากจะไปออดิชั่นก็มี
ฉากที่มีร้องเพลงด้วยให้โชว์หน่อยดีกว่าได้ค่ะ อยู่ตรงนั้นมีแค่ดาวฟ้าอยู่ตรงนี้อาจจะดีมากกว่าได้ใกล้เธอย้ำว่าคนนี้เธอค่ะเพลงนี้จะได้ยินบ่อยมากในเรื่องเพราะว่าเป็นเพลงเหมือนแบบเป็นเพลงที่มีสตอรี่อะไรเงี้ยใช่รับเข้าวงป่ะครับฟอร์มแล้วฮะผมเล่นกีตาร์ในเรื่องผมก็เล่นกีตาร์ให้เขาร้องเพลงนี้แหละโอ้โหรอดูอย่างดูเร็วๆอันนี้มีเพลงประกอบในเรื่องอีกครับผมโอ้โหรับตำแหน่งเลยวันนี้ครับผมขอแซมเปิ้ลหน่อยอยากฟังครับผมแนะนำชื่อเพลงก่อนนะครับก็ชื่อเพลงไม่ร้องไม่รู้ครับร้องไม่ร้องร้องรับผิดครับก็ทำตามหัวใจออกมาล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 าแล้วไงก็ชีวิตไม่ใช่ของใครมันอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนแม้ทางจะแสนไกลลา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 เท่าไรแต่ว่าฉันนั้นพร้อมจะไปจะดีหรืออาจจะต้องเสียใจเราเลือกเองโอ้โหอาจารย์ผมอาจารย์อาจารย์อาจารย์เหรอแต่สอนผมร้องนี่ผมแบ่งข้อให้ผมร้องนี้ด้วยโอ้โหนัดกันแล้วนัดกันแล้วในเรื่องจะได้เห็นได้ร้องไหมแต่ยังไม่มีร้องแฮะไม่มีเลยโอ้โหมีฉากมีก็จะได้ฉากปิดไงฉากปิดมีแต่มีเล่นกีตาร์เยอะมากกีตาร์แล้วก็แจมกันเยอะมากครับผมทีนี้ตอนนี้ในตลาดดิจิตอลทีวีนะมีแบบซีรีส์แนววัยรุ่นโอ้โหเยอะแยะมากมายคิดว่าตอนนี้เราอะต่างอะไรแล้วก็แบบแปลกอะไรกว่าเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาตอนนี้ยากไหมเรื่องผมคิดว่าเรื่องของเรามันเหมือนเป็นการสอนอะสอนแบบไม่ได้สอนแบบให้ไปลองผิดอย่างเงี้ยแบบเหมือนสอนแบบมีคุณธรรมแนะนำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเน้นการแก้ปัญหาค่ะทำรู้สึกว่าเหมือนแบบซีรีส์คือเหมือนเป็นยกตัวอย่างกรณีขึ้นมาให้แบบคนเห็นภาพว่าเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นประมาณเนี้ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอะไรได้บ้างค่ะรู้สึกว่ามันอย่างแบบทุกคนก็จะมีแบบมันเป็นเคสสตัดดี้ของตัวเองนะคะว่าแบบทั้งเรื่องใช้กำลังใช้อารมณ์การไม่คุยกันการมีเรื่องผู้หญิงใช่คือมันดีตรงที่ว่าเราเหมือนยกตัวอย่างให้คนเห็นภาพว่าเนี่ยเหตุการณ์ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆแล้ววิธีแก้ปัญหาที่แบบมันจะแฮปปี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญก็จะพวกนักเรียนนะครับก็จะมีแบบอาจารย์คอยสอนคอยสนับสนุนคอยแนะนำครับทีนี้คนเรื่องอื่นอาจจะเป็นแค่มุมมองของวัยรุ่นแต่ครั้งนี้ที่แบบพี่เปลี่ยนมาผู้ปกครองก็สามารถดูได้อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าแน่นอนครับจะได้มาแบบว่าเอ้ยนั่งดูกลายเป็นแบบดูรวมกันทั้งครอบครัวแล้วทุกคนก็จะได้รับสาระอะไรอย่างนี้คิดว่าผู้ปกครองน่าจะดูนะครับเพราะว่ามันเหมือนเขาจะได้แบบคือต้องบอกตรงๆว่าแบบยุคของเขาของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากคือถ้าเขาดูเนี่ยเขาจะเข้าใจยุคนี้นะแต่จริงๆเด็กก็ควรดูนะเพราะว่าเราก็อยู่ในยุคของเราแล้วเราไม่เข้าใจว่าเขาเป็นยังไงในยุคของเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นมุมมองว่าเขามองเราแบบไหนแล้วก็จะเข้าใจกันมากขึ้นน่าดูจริงๆนี่มีนักแสดงนี่น้องก้าวเล่นด้วยใช่น้องก้าวนี่ต้องเข้าซีนกับใครเยอะที่สุดถึงจะเป็นน้องเตยน้องเตยแล้วก็ต้องมาขอคำปรึกษาจากคุณครูอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าทุกคนต้องมากับผมแน่นอนต้องมาแบบคุยกับผมกันครับจริงจริงน้องก้าวเขาจะดูฟิลในเรื่องเขาใช่ค่ะก็ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับคือก้าวเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นคนเหมือนแบบบ้านไม่ได้มีฐานะครับแบบจะคอยทำงานพาร์ทไทม์อ๋อเออก็ตรงกับชีวิตเด็กที่แบบมีหลายๆคนที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคนรวยก็มีลูกแบบโดนตามใจเด็กเรียนเด็กเกเรคือครบมีครบหมดเลยอ่ะนี่ก็จะถามละตอนส
มัยตอนเป็นวัยรุ่นตอนเด็กๆเนี้ยเคยมีวีรกรรมอะไรเงี้ยมั้ยที่แบบแสบๆจี๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คนละเรื่องที่แบบมาเล่าสนุกๆอันนี้พี่บอสต้องเก็บไว้อ่ะรู้กันพี่บอสนี่น่าจะมีเรื่องเล่าเยอะนะโซมีอะไรมั้ยโอ้โหเยอะครับคงมีบ้างครับถ้าแสบๆสุดๆแล้วคงเป็นแก๊งผมนะครับผมจะเหมือนแบบเป็นคนดรามากกว่าคุณดำเลยเหรอไม่คุณดำความจริงมันไม่มีคุณดำหรอกครับคือแบบมันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ความจริงอ่ะคนเปิดหรือภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าเปิดผมว่าเป็นคนเปิดถ้าคือในโรงเรียนแบบเหมือนเป็นแก๊งที่แบบเก่าที่สุดนะครับก็เคยแบบโดดเรียนนะเพราะห้องผมเป็นห้องเดียวที่แบบขับรถไปโรงเรียนมีรถครับก็เจอทุกคนแล้วแบบเหมือนมันมีเรื่องอะไรสักอย่างแบบพวกผมแบบแต่งตัวก็เรียบร้อยไงวัยรุ่นแบบอยากกันก็คือแบบอาจารย์ก็แบบโหให้ที่หน้าหรือทุ่งให้อะไรแบบตายยากครับจนแบบสั่งให้ครูในโรงเรียนห้ามสอนอ๋อโอ้โหสามวันเรียกครูพร้อมปุ๊บพวกผมก็ไปโรงเรียนในวันที่สามแล้วก็รถไปจอดข้างในแล้วพออ่อนปุ๊บพวกผมก็ขับรถออกเลยสิบประมาณสิบคันขับรถออกนอกเรียนแล้วก็ไปเที่ยวไปสี่ไปสี่ก็ยิ่งใหญ่มากไปเป็นแก๊งอะไรนี้เลยดูแม่ดูหนังได้ไหมจ๊ะไปสี่ครับก็เป็นวีรกรรมบทเรียนครับแต่จริงไม่ดีหรอกเขาไม่ควรทำน้องไม่ควรทำแต่ทุกคนต้องมีการโดดเรียนอยู่แล้วไปแล้วมันไม่เอาโดดเรียนคนโดดเรียนก็โดดมาแล้วเอาล็อกกันบ้านตอนเช้าดีกว่าชอบล็อกกันบ้านอะไรเงี้ยตอนเด็กแล้วทำขี้เกียจมากเลยตอนเย็นทำอะไรอ่ะแล้วแบบมาตอนเย็นก็นั่งดูทีวีดูการ์ตูนไงคะตอนเด็กๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบชอบดูทีวีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือขี้เกียจทำการบ้านแล้วรู้สึกว่าตอนเช้าจะมีเพื่อนเก่งเพื่อนเก่งเลยต้องสลิปไปก่อนเลยแล้วเราก็จะแบบนายเอาการบ้านมาดูทีแล้วแบบนั่งรอก่อนให้เข้าแถวอะค่ะแล้วก็แบบนั่งรอแล้วก่อนที่แบบจะไปเข้าแถวอะคือต้องเสร็จแล้วเพราะว่าตอนเช้าแล้วเสร็จจริงใช่ไหมเสร็จจริงแล้วความใหญ่มากไม่รู้ว่าทำไมเขียนเร็วขนาดแล้วลอกหมดเลยนะคะแล้วคือทักทุกอย่างคือเสร็จหมดแล้วเกือบทุกวันนะคะแล้วมันผมเลยพี่ไม่ใช่ว่าเหมือนเป็นคนต้องเคยนะเคยมากใช่พี่คนครบเพื่อนใช่ครบเพื่อนเองขาแฟนเลยโอ้แฟนเก่งมากที่ใส่เพื่อนเนี่ยผมเพื่อแบบเพื่อเล่นเพื่อความจริงเพื่อนรอกันล่างผมนะผมเป็นรอกคนอื่นมาแล้วเพื่อนรอกไงแค่ไหนก็มีนะคะก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจะรอกันมาจากตอนเป็นต้นฉบับให้ใครดูมาเด็กเองให้คนรออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นกรณีของเพื่อนมากกว่าที่มันแบบเอาไงดีเอาไงดีนะโอเคคือทั้งห้องอ่ะมีแค่24คนห้องจะไม่เยอะเป็นแบบต้องเรียนหนูเรียนสาธิตมสวภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็จะเป็นแบ่งเป็นเอกค่ะแล้วมีแบบเอกภาคกลางการโรงแรมของเพื่อนเป็นดนตรีนักศิลป์ก็จะอยู่ด้วยกันเลยนะคะแล้วเด็กก็จะเป็นแบบพี่โบ๊ทอ่ะแต่มีคุณก็ประมาณแบบ13คนเป็นแบบพี่โบ๊ท13คนในคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแต่ก็มีความเป็นพี่แบบพี่โบ๊ทนะหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูมองเพื่อนตัวเองแล้วเหมือนกันแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เข้าเรียนเลยนะคะเหมือนแบบก็จะมีหนูแบบเพื่อนอีกคน3คนนั่งเรียนแล้วแบบหลายคนก็ไม่เข้าเรียนจนอาจารย์แบบคือพอเขาเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนแบบคืออาจารย์ทุกคนที่มาสอนนะคะเขาไม่โอเคเขาจะบอกเนี่ยดนตรีนักศิลป์มันไม่เรียนเลยมันอย่างเงี้ยแบบไปเรื่อยๆค่ะจนเหมือน
าถึงคุณโบนบ้างแบบว่ามีวีรกรรมอะไรสนุกๆมาเล่าให้เราฟังบ้างแต่เรื่องพวกโดดเรียนรอบข้อสอบอะไรเงี้ยมันเรียกว่าเป็นเรื่องเบสิกเบสิกเลยเป็นทำไมค่ะก่อนเรียกว่าเป็นงานทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นงานทุกคนผมก็ยกเรื่องแบบขี้แกล้งดีกว่าเป็นคนแบบแกงขี้แกล้งก็จะบอกว่าฟุตบอลนี่ถ้าเตะในสนามหญ้าแต่ผมจะชอบไปเตะที่ลานหน้าสนามพวกแบบลานที่คนผ่านไปมาเยอะๆซึ่งก็จะมีเป้าหมายหลักอย่างเช่นไม่ชอบขี้หน้าใครเงี้ยเราจะเล็งเตะที่นั่นเล็งอัดไปกันเฮ้ยโทษทีอุบัติเหตุให้โทษทีเพื่อนอะไรหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าน่ารักสวยเราอยากจีบอะไรแบบเก็บบอลให้เขาเก็บบอลเลยเก็บบอลบอลไหลไปทางเดียวไปหาเขาเลยอย่างเงี้ยเสียงผมก็มีอาจารย์บางคนที่เราไม่ชอบเนี่ยแต่เราไม่ได้ตั้งใจนะมันอุบัติเหตุจริงคือเตะโดนหัวอาจารย์โอ้แรงมากแรงมากๆแล้วอาจารย์ต้องมึนแล้วหัวที่ไหนอาจารย์สมพิษที่นี่ที่ไหนรู้กันทั้งบดินลองไปถามดูจากใครก็รู้ว่าสมพิษที่นี่ที่ไหนอุบัติเหตุใช่ไหมอุบัติเหตุจริงแล้วก็แบบอย่างรองเท้านักเรียนเนี่ยเตะฟุตบอลบ่อยๆมันยางมันจะขาดเวิร์กขาดบ่อยเนี้ยผมมันไม่เคยซื้อกับรองเท้านักเรียนเลยไม่เคยเลยมันมีคาบบางคาบที่แบบต้องถอดรองเท้าเข้าไปเรียนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเบอร์สี่คู่ไหนแบบเก่าแบบนี้ใหม่ไปผมก็ไม่เอาไม่ใหม่ไปเคมดีโอเคเดี๋ยวร้อยเชือกใหม่แล้วทำให้มันเย็นๆเดี๋ยวโอเคละผมไม่เคยซื้อเลยแม้ครั้งเดียวตั้งแต่เรียนตั้งแต่ม.2อ่ะไม่เคยซื้อเลยม.1มันเด็กสงสารนะสงสารคนที่ได้คู่นั้นไปอ่ะแล้วผลงานที่บอกว่าเขาจะมีเด็กศิลปะที่แบบเอามาแปะว่าเขาได้รางวัลอันนี้ที่1ที่2ที่3เนี่ยก็จะแบบไปแก้เขาสลับผมอันนี้ไม่ดีแล้วก็ไปวาดเขียนเลขใหม่ครับผมแบบแล้วเอาของเพื่อนเราไปหนึ่งซึ่งเป็นคนอุ้มเองอะไรเงี้ยเคลมให้เพื่อนเราตื่นมาจากของตัวเองแล้วว่ายังแบบเหยื่อแม่เป็นคนอื่นห้องนั้นห้องสมุดอะไรก็แบบไปสลับของเขาแบบคือตอนนั้นชอบสามก๊กก็จะแบบเอาสามก๊กเอามาเยอะๆแล้วก็แบบไปสอดทุกแผนกให้มียักเนาะอยากให้คนอ่านเนาะแล้วก็มีบอกว่าแบบเป็นพวกแก๊งตั้งเล่นดนตรีเล่นดนตรีกันเองก็บอกว่าผู้สนับสนุนเล่นโรงเรียนมันค่อนข้างน้อยก็เมคเรื่องมาเองเข้าไปที่ห้องโซนแล้วก็บอกว่าใครจะลงแข่งดนตรีให้มาเจอที่สนามฟุตบอลเดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่มาเพื่อนผมถ้าใครไม่มาตายอะไรเงี้ยคือแบบไปขโมยห้องโสดใช้เองแล้วคือไม่ได้การเองแล้วพอครูเอ้ยใครไปหยุดมันอยู่นี้ก็เลยต้องหนีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวสนุกเนาะพอผ่านมาแล้วเราก็มานั่งขำที่เห็นในช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากกับซีรีส์เรื่องนี้กับผู้ชมหน่อยครับก็น้องแคทไปอาบน้ำโซ่ครับโซ่ครับครับผมก็ซีรีส์แอลชูทุกตัวนะครับก็วันนี้วันแรกนะครับก็เวลา 2:15 นะครับ ก็อยากให้ทุกๆคนได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าคือมันครบทุกรสจริงๆครับแล้วก็สนุกมากๆก็เห็นในข่าวแล้วนะครับวันนี้ผมบอกว่าเต็มอิ่มมากทั้งเรื่องราวของซีรีส์มีทั้งเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนก็อย่าลืมชมนะครับต้อง True For You นะครับคืนนี้แล้วตอนแรกนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องลาแค่รับเชิญไปก่อนแต่ช่วงหน้าอย่าพลาดเรายังมีของมาแจกอีกเพียบเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากทั้งสิ่งท่านเลยขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาอยู่กันช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Skip Today TV เรามีของมาแจกเพียบเลยนะครับเริ่มต้นที่ SpongeBob นะครับเราไม่แจก เรามีเรื่องอื่นมาแจกนะครับนี่เรามีกระเป๋าเซตของอเนกประสงค์จากภาพยนตร์เรื่อง Playing It Cool นะครับนำแสดงโดยคริสอีแวนหรือว่ากัปตันอเมริกาของเราครั้งนี้เขาพลิกบทบาทมาเล่นบทโรแมนติกคอมเมดี้กุ๊กกิ๊กจะเป็นยังไงนั้นลองไปชมตัวอย่างก่อนเลยครับ Which is why when someone says I love you 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 My response has been I just don't see myself ever feeling the same way about you But then I met this girl Do you want to do a social experiment? Nice ass You know what this suit's made out of? Boyfriend material Sorry Oh god, do this guy No, he's my boyfriend. Oh, you don't look too good. Did you have the crab? I had the crab.
I think we should just be friends. That's allowed, right? Men and women can't be friends. Yep. ยังไม่หมดนะครับเรายังมีมีดพับนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง White Card นะครับนำแสดงโดย Jason Statham ขอแอคชั่นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยจะสนุกขนาดไหนไปชมตัวอย่างก่อนเลยครับ His name is Danny DeMarco. He's from an Italian family back east. I want his nuts in my hand. How did you get into this line of work? You're a violent man, aren't you? I'm not violent. Just good at it. Somebody broke into room 506, beat up on three guys. An eyewitness claims that someone... นี่เลยมีดพับนะครับอยู่ในกล่องสวยหรูมากด้านในนะครับสามารถที่จะเอาออกมานี่นะครับเปิดวายก็ได้นะครับเปิดกระป๋องก็ได้เปิดขวดก็ได้ป้องกันตัวก็ได้นะครับแคะเล็บก็ได้ไม่ใช่นะครับเราแจกเป็นคู่นะครับนี่เลย1รางวัลนะครับประกอบไปด้วยกระเป๋าอเนกประสงค์และมีดพับนะครับเรามีแจกทั้งหมด5รางวัลกติกาง่ายมากครับเพียงแค่พิมพ์ติชมรายการลงในคอมเมนต์ด้านล่างพร้อมชื่อและนามสกุลจริงของคุณนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่16มีนาคมนะครับทางแฟนเพจของ Skip Today ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าและ True Vision Anywhere อิสระอีกขั้นของการดูทีวีเพื่อนๆที่ติดตามชมซีรีส์จากช่อง True For You นะครับไม่ว่าจะเป็นรับแซบ My Boss หรือว่า LOL ชีวิตคิดบวกสามารถชมซีรีส์กันแบบทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านทางTrue Vision Anywhere รวมไปถึงรายการอื่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีหนังฮอลลีวูดนะครับไม่ว่าจะเป็น The Maze Runner, Annabelle, Interstellar รวมไปถึง Big Hero 6ก็สามารถเลือกชมได้ในแอป True Vision Anywhere เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับคอกีฬานะครับสามารถติดตามชมไทยพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์นะครับได้ที่แอป True Vision Anywhere เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ